สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้จะเป็นประโยคเกี่ยวกับความอดทนซึ่งก็เป็นความอดทนในหลายๆเรื่องหลายๆแบบนะครับข้อที่1 I'm willing to work hard to build my family I'm willing to work hard to build my family ผมยอมทำงานหนักเพื่อสร้างครอบครัวนะครับ I'm willing willing ก็คือยินยอมหรือตั้งใจนะครับคล้ายๆกับคำ voluntary ก็คือยินยอมตั้งใจนะครับ I'm willing to work hard คือผมหรือฉันยินยอมทำงานหนักตั้งใจทำงานหนัก to build my family เพื่อสร้างครอบครัวอันนี้ก็เป็นประโยคที่เกี่ยวกับความอดทนเหมือนกันเพราะการทำงานนั้นต้องอดทนและตั้งใจทำงานนะครับถึงจะออกมาได้ดีก็เป็นประโยคที่เราสามารถเอามาใช้พูดหรือฝึกพูดได้นะครับก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆนะครับข้อที่2 I had to work far from home to build my status หรือ status I had to work far from home to build my statusผมต้องทำงานไกลเพื่อสร้างฐานะในที่นี้คืออาจจะออกไปทำต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับแต่เราใช้ประโยคง่ายๆก็คือ I had to work far from home ไกลจากบ้านนะครับเพื่อสร้างฐานะ to build my status คำว่า status หรือ status ในสำเนียงอเมริกันนะครับก็เหมือนกับ position นะครับหมายถึงฐานะหรือสถานภาพหรือตำแหน่งนั่นเองอย่างเช่นคนไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศก็เพื่อที่จะมีโอกาสได้เงินเดือนเยอะๆแล้วส่งกลับมาให้ทางบ้านนะครับ 3. I endure for the happiness of my family I endure for the happiness of my family ผมอดทนเพื่อความสุขของครอบครัวผมนะครับ endure หรือ tolerate ความหมายคือทนหรือยืนหยัดนะครับความหมายเดียวกัน I endure for the happiness of my family คืออดทนเพื่อความสุขของครอบครัวเนี่ยก็เป็นความหมายรวมๆนะครับว่าเราทำงานก็เพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขได้มีเงินมีรายได้มาส่งลูกเรียนหนังสือผ่อนบ้านให้ครอบครัวเราได้อยู่อาศัยอย่างสบายสิ่งเหล่านี้ต้อง endure ก็คือต้องอดทนนั่นเองถ้าเราไม่อดทนเป็นไงครับเราก็จะไม่มีอะไรข้อ 4 I relieve my loneliness by singing I relieve my loneliness by singingผมคลายเหงาด้วยการร้องเพลงคำว่า relief ก็เหมือนกับ relax นะครับผ่อนคลายการผ่อนคลายก็มีหลายวิธีนะครับแล้วแต่บุคคลบางคนก็อาจจะชอบเล่นดนตรีบางคนก็อาจจะชอบปลูกต้นไม้บางคนอาจจะชอบเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็เป็นการ relief หรือ relax นะครับ I relieve my loneliness by singingก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนเราก็อาจจะมีความเหงาเพราะว่าเราอยู่ห่างครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีวิธีคลายเหงาเพื่อให้จิตใจเรานั้นสบายขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะออกไปเดินก็ห้าครับ I endured the cold for my children I endured the cold for my children ผมอดทนกับความหนาวเพื่อลูกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Endure the cold คืออดทนกับความหนาวแปลว่าอะไรครับเราไปทำงานอยู่ต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวนะครับ cold หรือ winter ก็คือหน้าหนาวก็จะต้องอดทนกับความหนาวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศหนาวไม่เหมือนกับต่างประเทศซึ่งเขาหนาวแบบติดลบหนาวมากนะครับต้องสู้กับความหนาวนะครับเพื่อที่จะได้เงินเดือนหรือมีรายได้เพื่อจะเอามาให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือนะครับ
หรือจะส่งกลับมาให้พ่อแม่ลูกเมียครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็6ครับ I had to wait patiently นะครับคำนี้อ่านว่า patiently นะครับ to see the doctor I had to wait patiently to see the doctor ผมต้องอดทนรอพบหมอนะครับ patiently อันนี้เป็น adverb หรือ calmly นะครับอย่างอดทนนะครับโดยเฉพาะเวลาเราไปที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับซึ่งคนก็จะไปกันเยอะก็จะต้องรอนานมากเพราะว่าหมอมีจำนวนน้อยแต่คนป่วยเนี่ยมีจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนั่งรอเป็นวันนะครับกว่าจะได้พบหมอก็ครึ่งวันกว่าจะได้ยากว่าจะอะไรกว่าจะได้กลับบ้านนะครับเต็มวันพอดีเลยคนที่เคยไปโรงพยาบาลหลวงนะครับก็จะทราบดีข้อ7ครับ I had to be super patient with this supervisor หรือ I had to be very patient with this supervisorผมอดทนกับหัวหน้างานคนนี้มากนะครับคำว่า super เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกับ very หรือ extremely นะครับแปลว่าสุดขีดสุดยอดเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งจะใช้คำว่า super เนี่ยแทน very เยอะนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า very บ่อยๆก็ใช้คำว่า super ได้นะครับแปลว่าสุดขีดหรือสุดยอดคือต้องอดทนกับหัวหน้างานคนนี้อย่างสุดขีด I had to be super patient with this supervisor นะครับก็แสดงว่าหัวหน้างานคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเราก็ต้องพยายามปรับตัวข้อที่8ครับ I was very hurt that he criticized me in front of other people I was very hurtthat he criticized me in front of other people ผมเจ็บใจมากที่เขาตำหนิผมต่อหน้าคนอื่นนะครับ I was very hurt แปลว่าผมเจ็บใจมากหรือปวดใจมาก that he criticized แปลว่าเขาตำหนิ criticized นะครับตำหนิ me in front of other people ตำหนิผมต่อหน้าคนอื่นนะครับแสดงว่าไม่ให้เกียรติหรือไม่มีมารยาทเลยแต่เราก็ต้องอดทนใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่จะไปสู้รบปบมือกับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราสามารถเอามาใช้พูดหรือเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมถูกเขาคนนั้นนะตำหนิมาต่อหน้าคนอื่นอะไรประมาณนี้ข้อ9 I've to end this because I can't afford to lose my job I've to end this because I can't afford to lose my job ผมจำเป็นต้องอดทนเพราะผมตกงานไม่ได้คำว่า afford ตัวนี้อ่านว่า afford นะครับแปลว่าหาเลี้ยงหรือแปลว่ามีกำลังจับจ่ายแต่ในที่นี้คือหมายถึงว่าผมจำเป็นต้องอดทนเพราะไม่งั้นผมก็ไม่มีเงินไม่มีรายได้ไม่มีกำลังที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะเพราะฉะนั้นผมตกงานไม่ได้ I've to end ผมต้องอดทน this นะครับ because I can't afford เพราะว่าผมตกงานไม่ได้นะ to lose my jobอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีภาระก็จะต้องคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะผ่านไปได้นะครับข้อ10ครับ I try not to be flirt I try not to be flirt ผมพยายามทำตัวไม่เจ้าชู้นะครับ flirt แปลว่าอะไรพูดจาเกี่ยวพาราศีก็คือเจ้าชู้นั่นเองนะครับI try not to be flirt คือผมพยายามทำตัวไม่เจ้าชู้ก็หมายความว่า
ผมต้องหักห้ามใจไม่ไปพูดจาในทํานองเกี่ยวพาราศีหรือพูดง่ายๆก็คือไปจีบเค้านั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอาจจะมีเมียแล้วแต่ก็แอบชอบเขาแอบชอบเธออะไรประมาณนี้ก็ต้องพยายามห้ามใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นความอดทนชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าเราห้ามใจได้มันก็ไม่เกิดเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจไม่ได้ไปจีบเขาไปจีบเธอแล้วเธอเล่นด้วยคราวนี้เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องใหญ่ละข้อ11ครับ Don't ask me to drink because I'm going to quit drinking. Don't ask me to drink because I'm going to quit drinking. อย่ามาชวนผมไปดื่มเพราะว่าผมกำลังจะเลิกแล้วนะครับ Don't ask meอย่ามาเรียกนะครับอย่ามาชวน me to drink ไปดื่มนะครับ because I'm going to quit to quit ก็คือเลิก drinking เลิกดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นความอดทนอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับคนที่เคยดื่มมักจะติดเพื่อนนะครับคือการได้ไปดื่มเนี่ยคือการได้ไปคุยกับเพื่อนแต่ถ้าเลิกดื่มก็คือต้องเลิกไปคุยกับเพื่อนเลิกไปหาเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นความอดทนอีกแบบนึงต้องพยายามห้ามใจและเวลาเพื่อนโทรมาชวนอะไรก็ต้องหักใจห้ามใจบอกว่าไม่ไปนะครับข้อ12ครับ I have to work so don't bother inviting me I have to work so don't bother inviting meผมต้องทำงานอย่ามาชวนผมเลยนะครับ bother ก็คือการก่อปัญหาหรือทำให้ยุ่งยากนะครับ I have to work นะผมต้องทำงาน so don't bother เพราะฉะนั้นอย่ามากวนอย่ามายุ่งนะครับการที่มาชวนเราเนี่ยเท่ากับมากวนนะครับ inviting me มาชวนผมอันนี้ก็เป็นความอดทนอีกแบบนึงเหมือนกันคือถ้าเพื่อนมาชวนเดี๋ยวจะทนไม่ได้ก็เลยห้ามเพื่อนว่าอย่ามาชวนแต่ที่ถูกแล้วคือเพื่อนมาชวนเราก็อย่าไปนะครับแค่นั้นเอง I have to work เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำงานอยู่นะครับ so don't bother inviting me แต่ถ้าเป็น after work นะครับ after work you can come to inviting meYou can come to invite me นะครับข้อ13ครับ If anyone invites you to take drugs refuse them If anyone invites you to take drugs refuse them refuse ก็คือปฏิเสธนะครับถ้าใครมาชวนเสพยาให้เราไปเสพยาเนี่ยก็ให้ปฏิเสธเข้าไปนะครับอย่าไปตามเราปฏิเสธเข้าไปเลยนะครับว่าไม่เอาไม่สนไม่สนใจนะครับเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับว่ายังไงฉันก็ไม่ยุ่งกับยาอันนี้ก็ต้องอดทนนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีจิตใจพวกนี้ก็ไม่ต้องอดทนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแล้วมันก็จะมีปัญหาระยะยาวเลยนะครับถ้าเรายังฝืนที่จะไปเสพยาเนี่ยมันก็จะไปถึงขั้นติดคุกติดตารางกันเลยข้อ14ครับ taking bribes is a crime against the country taking bribes is a crime against the country ถ้าคือหมายความว่าการรับสินบนเนี่ยเป็นการทำร้ายประเทศนะครับcrime หรือ violation คือการทำผิดศีลธรรมหรือการฝ่าฝืนหรือการละเมิดกฎหมายนะครับ taking bribes การรับสินบน is a crime against the country เพราะอะไรครับเพราะว่าการรับสินบนนั้นดูว่าเป็นเงินแล้วแต่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องใหญ่ก็อาจจะรับสินบนกันเยอะที่บอกว่ามันเสียหายกับประเทศหรือเป็นการทำร้ายประเทศเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างยาเสพติดเนี่ยเอามาให้คนไทยเสพ
แล้วก็มีปัญหาอย่างที่เห็นในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะลำบาก 15. Do you love Thailand? Ask yourself. Do you love Thailand? Ask yourself. คุณรักประเทศไทยไหมถามตัวเองดูนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่สั้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปในช่องของอรุณ4หรือท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ